ครับผมอดิศรเพียงเกตครับวันเวลาที่รอคอยมาเกือบหนึ่งทศวรรษคือการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาถึงครับเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแล้ววันนี้อำนาจต่างๆคืนไปให้พี่น้องประชาชนกกต.กำหนดวันเลือกตั้ง14พฤษภาที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกไปเสียงประทัดจุดประทัดขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาดังสนั่นทั่วประเทศไทยครับแต่ละพรรคการเมืองก็รณรงค์หาเสียงปราศัยกันไปนี่เป็นวิถีทางของระบบประชาธิปไตยแต่ผมไปฟังการปราศัยที่ดุเดือดเผ็ดมันของคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรกปปส.นกหวีดตัวพ่อนะครับกวักมือเรียกทหารมาทำการรัฐประหารคือกปปส.อย่างแน่นอนคุณชัยวุฒิบอกว่าไปพูดถึงทำไมรัฐประหาร10ปีมาแล้วผมขอบอกขอเตือนน้องจ๋ารัฐมนตรีฟันน้ำนมที่ได้ดีพ่อนกหวีดรัฐประหารเป็นสิ่งเลวร้ายพูดเมื่อไหร่ก็ได้คุณอยู่กับอาจมกับรัฐประหารมา10ปีไม่รู้ว่ามันเหม็นมันคาวมันน่าขยะแขยงอย่างไรรัฐประหารฉุดรั้งประเทศถอยหลังลงคลองโดยไม่เป็นท่าประเทศไทยตกเป็นประเทศที่มีหนี้สินจะล้นพ้นตัวเพราะการบริหารงานของคณะรัฐประหารเข้าใจไว้สบังมีความรู้ดีนะครับแต่ว่าความคิดทางการเมืองแย่มากคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรส่วนตัวคุณถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นชัยวุฒิธนากามานุสรก็เรื่องของคุณครับไปด้อยค่าการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคบอกว่า30 บาทตายหาทุกโรคลงพยาบาลเจ๊งแนวคิดของคุณเนี่ยไม่มีนะครับสะท้อนออกถึงกปปส.แตกรังมาอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติล้วนแต่นกหวีดทั้งนั้นนะครับไตรรงค์สุวรรณคลีพีรพันธ์สาลีและรัฐวิภาคชวนหลีกภัยประชาธิปัตย์แตกทับแตกแยกกันเองออกมากล่าวหาปราศัยอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนั่นน้องจ๋า30บาทรักษาทุกโรคมันเป็นโครงการที่คนจนที่มีความต้องการที่จะรักษาพยาบาลเสมอภาคคุณไม่รู้คุณเป็นคนรวยคุณไม่รู้ว่า30บาทมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรรัฐประหารของผมถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นเดรัจฉานที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและเรามีสิทธิ์ที่จะประณามนักรัฐประหารทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาเข้าใจด้วยคุณชัยวุฒิธนากามานุสรครับผม